คือจากตอนแรกที่คนไข้10วันที่คนไข้อาการก่อนที่มาถึงมือที่โรงพยาบาลผมนะครับก็คนไข้เนี่ยอาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องใส่เครื่องช่วยใจนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ให้ยาไปสูตรยาที่พยายามให้ไปอย่างที่อาจารย์สืบสายได้เรียนไปนะครับก็ปรากฏว่าคนไข้ดีขึ้นอาการดีขึ้นชัดเจนครับอาการไข้ลงคนไข้ทานอาหารได้ดีที่ทานไม่ได้คือท่านหมดว่าคนไข้ท่านหมดว่าคนจีนชอบของร้อนอาหารไทยไม่ร้อนพอ